โอเควันนี้นะคะเราจะมาทดสอบระหว่าง EVOS 8นะคะกับลำโพงตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือ EVOS 12ว่าถ้าร้องเสียงสดๆไม่มีดนตรีเลยเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะไม่คัด EQ ไม่ปรับไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือเสียงพูดนี่หน้าเพียวๆเลยเราจะมาเริ่มต้นที่ EVOS 8นะคะอ่ะลืมบอกว่าเจ้า2ตัวนี้เราใช้ไมค์รุ่นเดียวกันก็คือ ND 96ทั้ง2ตัวเลยนะคะมา EVOS 8ฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเริ่มมีแสงรำไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่เธอคงต้องไปอย่าจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลาได้ไว้นานเท่านานก่อนเธอต้องไปอันนี้ EVOS 8นะคะจำเสียงมันไว้ดีๆทีนี้เรามาต่อกันด้วย EVOS 12นะคะด้วยเพลงเดียวกันฉันเริ่มจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเริ่มมีแสงรำไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่เธอคงต้องไปอย่าจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลาได้ไว้นานเท่านานก่อนเธอต้องไปโอเคระหว่าง EVOS 8กับ EVOS 12นะคะโทนเสียงก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะร้องเพี้ยนไปนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีดนตรีให้ฟังเลยนะคะทีนี้เราจะมาลองใส่เอฟเฟกต์กันนะคะระหว่าง2ตัวนี้ EVOS 8กับ EVOS 12อย่าจะร้องไห้จะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าอยากให้เวลาเดินช้าขอเวลาสักหน่อยขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลาได้ไว้อยากหยุดวันเวลาได้ไว้นานเท่านานก่อนจากกันนานเท่านานก่อนจากกันสิ่งที่ใจรู้ดีสิ่งที่ใจรู้ดีฉันเองไม่เคยมีใครฉันเองไม่เคยมีใครรักได้อย่างนี้ฉันเธอรักอยู่ตามดวงใจรักได้อย่างนี้ฉันเธอรักอยู่ตามดวงใจอยากอยาก
ะร้องไห้เสียงที่ทุกคนได้ฟังอยู่นี้นะคะเป็นเอฟเฟกต์เบอร์01เลยนะคะเป็นพรีเซตตัวเอฟเฟกต์ที่ใครๆน่าจะเลือกใช้มันก็คือ Echo บวก Reverb Shot นะคะส่วนใครชอบลำโพงแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะ2ตัวนี้ Eversus 8แล้วก็ Eversus 12วันนี้ลาไปก่อนค่ะ